ากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเรา3คนจะเดินทางไปโรงเรียนกันครับมีพี่เบสน้องบิ๊กน้องไบท์ถ้าพร้อมแล้วเราไปโรงเรียนกันเลยครับเฮ้ยเข้ารถบัสไปก่อนเลยบัสไปก่อนเลยไปแล้วตอนนี้รถโรงเรียนออกแล้วว้าวเฮ้ยช่วยตกรถพี่เบสตกรถไปแล้วก็วิ่งไปโรงเรียนก็แหละพี่เบสวิ่งตามรถมาตอนนี้เราจะถึงโรงเรียนกันแล้วแต่ว่าทำไมหน้าคุณครูเป็นแบบนี้อ่ะไม่รู้เฮ้ยอันนั้นหน้าปกมันอาจจะหลอกเราทุกคนครับที่โรงเรียนแห่งนี้มันเงียบมากๆนี่ไงคุณครูเด็กๆทำไมมาสายไม่ใช่ก็พี่เบสอ่ะตกรถใช่ไหมต้องวิ่งตามรถเราเลยมาช้าคุณครูดุเลยเห็นไหมไปครับเราเข้าโรงเรียนกันเข้าโรงเรียนเลยไม่มีใครแต่งชุดแบงค์นักเรียนเลยนอกจากผมแบงค์ยังไงพ่อผมแต่งตัวเป็นนักเรียนช่างผมใบเอาที่ทำความสะอาดมาเล่นทำไมโหทุกคนที่โรงเรียนแห่งนี้มีจากเด็กซนทั้งนั้นเลยอ่ะเอ้ยเพื่อนเอารถอะไรมาวิ่งไปเก็บก็นี่เรากำลังอยู่ที่คณิตศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อุ้ย30 นาทีต่อมาโห30 นาทีต่อมาโอ้ยเดินเล่นฝนตกดีฝนตกเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ทุกคนวิทยุซอมบี้โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับที่ห้องเรียนของเราไหนอาวุธไม่มีมีเสียงประกาศเตือนว่ามีซอมบี้ระบาดอยู่ข้างนอกเราต้องเตรียมอาวุธก่อนครับไปเตรียมอันนี้ไว้เราไปจะอยู่บนนี้เตรียมอาวุธให้เรียบร้อยเขาบอกว่าให้วางแผ่นไม้กระดานเพื่อปกป้องโรงเรียนทุกคนตรงประตูทางเข้าเราต้องเอาไม้กระดานไปแปะไว้เพื่อที่ซอมบี้จะได้เข้ามาไม่ได้โอ้ผมถนัดงานนี้มากเลยครับเจอแผ่นไม้อยู่ดูนี่โอเคเอาไปแปะไปที่กระจกนี่ต้องให้เด็กช่างทำใช่แปะไว้โอเคก่อนที่ซอมบี้จะพังกระจกเข้ามานะครับเราต้องวางไม้กระดานให้รอบโรงเรียนเลยวางแล้วใช่ไหมตอนนี้มีเพื่อนๆช่วยกันเยอะเลยครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันน้องบิงช่วยกันใช่ไหมบิงเก่งมากลูกบิงเราต้องวางให้ครบทุกกระจกเลยเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นกระจกอย่างเดียวซอมบี้สามารถทะลุกระจกเข้ามาได้ใช่ไหมพี่เบสใช่ครับซอมบี้สามารถพังกระจกเข้ามาได้เราเลยต้องหาไม้ไปกั้นไว้เฮ้ยงานนี้ผมทันมากผมไม่ได้ช่างนะครับเฮ้ยว่าแต่พาลงเขาหายไปไหนอ่ะฮะพาลงหายไปเหรอหรือว่าพาลงกลายเป็นซอมบี้อ่ะเนี่ยตรงไหนยังไม่ได้ปิดไปปิดเลยเดี๋ยวปิดให้หมดเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราให้น้องบิงไปหลบอยู่ที่ห้องนักเรียนก่อนบิงปิดประตูไว้อุ้ยทำไมไฟเป็นสีม่วงแล้ววะดูเฮ้ยคุณครูวิทยาศาสตร์บอกว่าอาหารเราใกล้จะหมดอ่ะสิไอ้ต้องกลับมาที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องกลับมาที่เดิมคุณเอ้ยคุณทหารครับช่วยด้วยครับตอนนี้มีทหารเข้ามาช่วยเราแล้วเฮ้ยคุณทหารครับช่วยด้วยครับใช่ไหมจะเป็นซอมบี้ใช่ทหารหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยหัวหน้าผู้เข้าร่วมโอ้เขาคือพาลงพานลงกลายเป็นซอมบี้แล้วเหรอนี่ถ้าหรือว่าทหารคนนั้นเขาลักพาตัวพานลงไปแล้วก็เอาไปฉีดยาซอมบี้พานลงดีกันซอมบี้เรารีบไปที่ห้องน้ำเร็วไปเข้าไปในห้องน้ำบิงมาเร็วเอ้าบิงเร็วไปที่ห้องน้ำเร็วเฮ้ยพานลงกำลังจะพังประตูเข้ามาครับตอนนี้กำลังเดินไปที่ห้องน้ำเร็วเร็วเดี๋ยวเข้าไปได้ไหมทุกคนปิดประตูห้องน้ำไว้เกือบเข้าไปทันปิดประตูห้องน้ำไว้ปิดยันเด็กช่างเด็กช่างฝังประตูห้องน้ำไว้นะได้ใครมาเนี่ยตีนี้สี่ชั่วโมงตอนนี้หลังจากที่เราอยู่ในห้องน้ำ4 ชั่วโมงนะครับหายใจไม่ออกใช่เราจะออกไปข้างนอกกันละเบสเปิดประตูครับเราต้องแน่ใจนะข้างนอกจะไม่มีอะไรเราจะเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจครับตำรวจเฉยเฮ้ยทำไมตำรวจมือเขาเป็นอย่างนั้นน่ะหูเขาชื่อโดนัทเดฟเหรอใช่โดนัทเดฟไปตามคุณตำรวจไปตอนนี้ตำรวจเข้ามาช่วยเราแล้วคุณตำรวจจะพาออกข้างนอกเหรอเราไม่อยากออกเลยอ่ะทำไมอ่ะข้างนอกมันจะมีซอมบี้หรือเปล่าใช่แล้วเราก็ต้องมันห่วงครูวิทยาศาสตร์ด้วยตอนนี้นะครับเราได้คุยกันแล้วว่าเราจะไปหลบกันที่ไหนต่อมันไปตีไม่ได้อ่ะเราจะไปร้านสะดวกซื้อกันครับตีไม่ตีไม่ได้มันตีไม่เข้ามันตีแค่เล็ดออกเองนี่ที่นี่นะครับเป็นเหมือนเซเว่นมีปั๊มน้ำมันด้วยอุ๊ยตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วเราต้องอยู่ด้วยกันนะบิง
มิ้งเข้าไปข้างในมิ้งเข้าไปข้างในเร็วเก็บของเก็บของเร็วมิ้งเก็บของไว้ให้เยอะเราจะได้มีของกินเก็บของสามกันสามสิบหาระเบียงหาระเบียงตอนนี้เรามาหาระเบียงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็เก็บใช่เพื่อนๆแบ่งอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเราแบ่งกันเพราะเราจะไม่กินคนเดียวใช่ใช่เฮ้ยทุกคนถ้าเรารอดนะเราก็ต้องรอดด้วยกันใช่ไหมพี่เบสเฮ้ยผมเจอหมากฝรั่งหมากฝรั่งไม่เก็บไม่ได้ตอนนี้เราเก็บของเสร็จแล้วตรงนี้มีอะไรอ่ะทุกคนโดนัทเดฟจะเปิดประตูให้เราแล้วทำอะไรอ่ะซอมบี้ทุกคนเฮ้ยซอมบี้อุ้ยโดนัทเดฟโดนกัดหรือเปล่าโดนกัดหรือเปล่าโดนัทเรียบร้อยทุกคนถ้ามีคนโดนกัดเอ้ยนายไงดูแขนเขาด้วยเย็นไปหนีเฮ้ยอย่างนั้นโดนัทเย็บก็กลายเป็นซอมบี้แล้วสิผมไม่ได้เรียนภาพแต่ผมเรียนช่างแล้วต้องออกจากที่นี่เราต้องไปที่อื่นเนาะเราต้องหนีออกจากโดนัทเย็บแล้วล่ะไปรีบๆตามหนูมาเอ้ยโอ้ทุกคนเราเห็นน่ะเมื่อกี้เราเห็นซอมบี้กัดแขนเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเขามายืนอยู่นี่อ่ะอ๋อเขามาที่สถานีตำรวจเขาไม่ตามเรามาเขาพาเรามาเฮ้ยเขาเข้าไปในห้องนั้นแล้วทำไมเขาต้องแต่ว่าตอนนี้โดนัทเดฟยังไม่กลายเป็นซอมบี้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาตีไม่ได้อะไม่อะเองอะหูน้องบิงเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมไม่ไม่เล่นกับพี่เบสตอนนี้นะครับน้องบิงขอออกจากเกมนี้นะครับเนื่องด้วยเพราะว่าซอมบี้มันเริ่มน่ากลัวคุณโดนัทเดฟตอนนี้นะครับคนที่โดนซอมบี้กัดแขนน่ะตัวเขียวแล้วครับทุกคนโดนัทเด็กดูนัทเด็กกลายเป็นซอมบี้แล้วอยู่ข้างบนอุ้ยขอฟังอะไรลงมาฟังแท้ไปพี่เบสไปโดนดึงขึ้นไปกดฉันกดเร็วไปเอ้ากดแล้วอุ้ยไปหลุดไปเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ไปยังอยู่เพื่อนเรียบร้อยพี่เบสช่วยด้วยพี่เบสเราต้องทำยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระปาโดนัทมาอุ้ยไปหลบให้ทันโดนัทอุ้ยโดนัทโดนัทพิษโอ้ยโดนัทเดฟเขามีวิชาโดนัทอ่ะวิชาโดนัทโดนัทเขียวไปโดนไปโดนไปโดนัทมันปิ้งโอ้ยทุกคนโดนัทเดฟอยู่ข้างบนนั้นเฮ้ยเขาเสกผีเขาเสกใครถีบลงมาเหรอไม่ฆ่าไม่ได้อ่ะนั่นไงคนนั้นโดนกัดไปแล้วพี่เบสโดนกัดอุ้ยทุกคนไประวังโอ้มันเป็นผีเสื้อแดงโหตอนนี้เหมือนเราอยู่ในห้องขังเลยอ่ะใช่ไหมพี่เบสใช่ครับเราออกจากนี่ไม่ได้เราต้องหลบอย่างเดียวเลยอ่ะอุ้ยคนนั้นโดนน่ะคนนั้นไม่มียาแก้พิษด้วยอ่ะตีไม่ได้เหมือนกันแล้วเราจะทำยังไงอ่ะพี่เบสเราจะออกจากจุดนี้ได้ยังไงมันบ้าเหรอทุกคนตีไม่ได้นะนะครับโดนอีกแล้วเราต้องโดนยอมเลยพี่เบสโดนแล้วพี่เบสโดนลุงแล้วโดนอุ้ยโอ้พี่เบสสู้กันอยู่อุ้ยพี่เบสโดนกำจัดไปแล้วแรงหนึ่งชีวิตตายแล้วเหลืออีกหนึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องฉับรักษาชีวิตอีกชีวิตเอาไว้อุ้ยตอนนี้มันยิงเลเซอร์ลงมาแล้วบายหลบให้ดีทุกคนโดนัทเดฟเก่งมากเลยอ่ะมีวิชาเยอะเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเขาต้องยิงเราด้วยอ่ะโอ้ยบายจะตายแล้วบายเก็บไม้ก่อนบายเก็บไม้โอ้ยบายโดนบายตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามียาพิษอยู่คุณมี1ชีวิตเหลืออยู่บายมาแล้วบายหลบไม่ได้ไปทางขวาไม่เป็นไรไปเข้าไปในนั้นไปเข้าไปโอเคเรามาเข้ามาหลบในนี้ก่อนไม่รู้จะไปได้ยังไงไม่เป็นไรตอนนี้นะครับเราต้องรีบเข้ามาหลบในห้องขังก่อนข้างนอกอันตรายมากมีแต่เลเซอร์ไบจะผ่านได้ไหมเราต้องไปตรงไหนอะไบนี่ประตูนี้เจอทางออกแล้วพุ่งออกไม่ได้โดนัทเดฟอยู่ข้างนอกด้วยไบต้องรีบไปนี่เข้าไปนี้ทำยังไงดีอะไบทำยังไงดีครับพี่เบสเพื่อนมีเพื่อนมาเหรอมาแล้วอ่ะมันทำยังไงเพื่อนมาแล้วมาดีเดี๋ยวต้องโดนเราเนี่ยโดนอีกแล้วตายไหมตายแล้วกลับสู่ล็อบบี้ไม่อยากเล่นเลยเข
พวกเราขอยอมแค่นี้ครับโอเคครับทุกคนโดนัทเดฟเก่งมากๆดูสิเราโดนกำจัดอีกแล้วอ่ะคุณตายทุกคนเกมนี้เราไม่สามารถไปได้อีกแล้วงั้นเราขอยอมแพ้ก่อนนะครับสำหรับเกมนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิ๊กไบท์ด้วยนะบ๊ายบาย